รบพิเศษเลบานอนรวมถล่มภาคเหนืออิสราเอลและฮิซบุลลอห์งัดขีปนาวุธรัสเซียทำลายรถถังรถขนทหารอาวุธสหรัฐพังจากเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2566บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการระบุถึงรายงานทูตของสหภาพยุโรปหลายชาติได้มีการพยายามที่จะติดต่อกองทัพฮิซบุลลอห์เลบานอนที่อิหร่านหนุนหลังเพื่อเจรจาหยุดยิงในกาซาแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทั้งนี้บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตยังได้มีการเปิดเผยจากรายงานอีกว่าฮิซบุลลอห์พร้อมที่จะโจมตีขีปนาวุธใส่อิสราเอลทางเหนือให้หนักรุนแรงขึ้นทำให้เป็นเมืองร้างแล้วส่งนักรบกองกำลังผสมอาหรับเข้าแทรกซึมและยึดครองบริเวณชายแดนทางภาคเหนือของอิสราเอลทำให้ละล้าละลังทำศึกทางใต้กับฮามาสเพราะไม่กล้าที่จะทำศึกเต็มตัวกับฮิซบุลลอห์เลบานอนที่มีจรวดยักษ์กว่า 130,000 ลูกจึงทำให้เป็นจุดอ่อนห่วงหน้าพะวงหลังถล่มภาคเหนืออิสราเอลให้หนักหน่วงขึ้นสร้างความสูญเสียต่อพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตรของอิสราเอลตัดรายได้ทำสงครามได้มากมายล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2566ได้มีสถานการณ์ที่สำคัญปรากฏต่อสังคมโลกอีกครั้งโดยบล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยไว้ว่าสถานการณ์ในซีเรียกองทัพรัสเซียร่วมกับทหารกองทัพซีเรียไล่ทิ้งระเบิดปืนใหญ่ถล่มฐานทัพบนพื้นโลกและใต้ดินของทหารรับจ้างตะวันตกในฉากหน้าของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในจังหวัดอิดลิบของซีเรียโดยพวกนี้เพิ่งออกมาประกาศสนับสนุนอิสราเอลและต่อต้านฮามาสปาเลสไตน์ดังนั้นรัสเซียจึงมีการใช้ทหารรับจ้างพวกนี้เป็นเป้าและพิกัดจริงในการทดสอบอาวุธระเบิดโดรนชนิดใหม่ๆของบริษัทอาวุธรัสเซียในส่วนของฐานทัพเถื่อนสหรัฐในซีเรียอิรักนั้นก็มีการแบ่งเป้าให้กับอิหร่านและบรรดานักรบสายฮิซบุลลอห์ซีเรียอิรักผัดเปลี่ยนการหมุนเวียนในการใช้จรวดและโดรนยิงถล่มฐานทัพเถื่อนที่ยิบมีฐานรับจ้างอเมริกันนอนเฝ้าทะเลทรายไปมากมายส่วนกองทัพฮิซบุลลอห์เลบานอนได้มีการเผยแพร่ภาพเยาะเย้ยว่าทหารของตนได้มีการโจมตีหน่วยทหารของกองทัพอิสราเอลที่ชายแดนทิศเหนือและพบว่ามีหน่วยรบพิเศษรัฐวานเลบานอนที่มีชื่อเสียงร่วมปฏิบัติการด้วยนอกจากนี้ยังพบการยิงขีปนาวุธยักษ์พิสัยกลางบูการที่ยาวถึง11เมตรใส่ไปยังที่ตั้งฐานทัพหลักอิสราเอลใช้ขีปนาวุธครอยเนตรัสเซียที่มีพิสัยไกลกว่าปกติมีการยิงรถถังและรถขนทหารของกองทัพอิสราเอลที่น่าสนใจคือพวกเขาโจมตีเสาสูงเรดาร์รับส่งสัญญาณสื่อสารพังหมดทุกแห่งตลอดแนวชายแดนส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศอิสราเอลที่ต้องใช้สอดแนมตรวจจับขีปนาวุธและโดรนรวนไปหมดเมื่อเกิดช่องโหว่พวกเขาจึงยิงขีปนาวุธมุ่งโจมตีเมืองท่าไฮฟาที่มีท่าเรือขนาดใหญ่สำหรับเรือสินค้าและเรือรบที่จอดเทียบท่าขนอาวุธสหรัฐมาส่งมากถึง 7,000 ตันด้วยนอกจากนี้ยังพบโดรนเฮอร์มิส200ของอิสราเอลถูกยิงตกแล้วขนย้ายไปอยู่ในมือของวิศวกรทหารอิหร่านทำวิศวกรรมย้อนกลับไปเป็นโดรนรุ่นซาฮิด123และซาฮิด133ส่งมาให้กองทัพฮิซบุลลอห์เลบานอนปล่อยไปถล่มอิสราเอลย้อนเกรดสื่อตะวันตกมีการปล่อยข่าวพิลึกว่าแอลจีเรียขายก๊าซให้อิสราเอลซึ่งเป็นไปไม่ได้เนื่องจากชาวแอลจีเรียเป็นอริอันดับต้นๆกับอิสราเอลที่รังแกข่มเหงชาวปาเลสไตน์มามากกว่า75ปีมีคำกล่าวที่ว่าชาวแอลจีเรียยอมอดตายเพราะความหิวโหยดีกว่ารับเงิน1ดอลลาร์จากอิสราเอลในความเป็นจริงก็คือแอลจีเรียได้มีการสั่งตัดโควต้าส่งก๊าซให้กับชาติตะวันตกที่บริจาคก๊าซของแอลจีเรียให้กับอิสราเอลสื่อต่างๆเรียกบรรดานักรบซีเรียอิรักฮามาสปาเลสไตน์และฮิซบุลลอห์เลบานอนว่าผู้ก่อการร้ายทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วพวกเขาต่อสู้ทวงคืนดินแดนตามสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ UN รับรองเขตแดนแต่สหรัฐไปตั้งฐานทัพเถื่อนในตะวันออกกลางมากมายขโมยน้ำมันโดยรัฐบาลนั้นไม่อนุญาตและอิสราเอลก็ทำการยึดครองดินแดนที่ราบสูงโกลานของเลบานอนซีเรียและรุกรานดินแดนสังหารชาวปาเลสไตน์แบบนี้สื่อตะวันตกและสื่อไทยคงไม่กล้าเรียกว่าผู้ก่อการร้ายแน่นอนแชร์ประชาโลกสหรัฐหนุนหลังอิสราเอลทำลายสถานที่ผู้ลี้ภัย30คนอ้างเป็นรังฮามาสบุกทุบอนุสรณ์สถานอาราฟัตจากที่มีการรายงานถึงการบุกโจมตีโรงพยาบาลในกาซาทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตพลเรือนและอาคารสถานที่เป็นจำนวนมากซึ่งหลายฝ่ายต่างก็ออกมาประณามการกระทำของกองทัพอิสราเอลกระทั่งยังเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้นอีกทั้งนี้เมื่อวันที่17ตุลาคม2566บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงข้อมูลว่าโรงพยาบาลดำเนินการโดย Episcopal Diocese of Jerusalem ซึ่งก็เป็นนิกายแองกลิกันศาสนาคริสต์
ขณะนั้นมีแพทย์หน่วยกู้ภัยและพลเรือนที่เป็นผู้ป่วยจากเหตุการณ์ถล่มอาวุธของกองทัพอิสราเอลในกาซาประมาณ 6,000 คนอยู่ภายในโรงพยาบาลตามอาคารร่มเงาและใต้ต้นไม้จากนั้นได้มีการไล่มาทิ้งระเบิดถล่มโรงพยาบาลอัลอาลีคริสเตียนแบปติสจากหลักฐานที่มีในขณะนี้ขีปนาวุธที่กองทัพอิสราเอลใช้คือระเบิด MK84 ผลิตจากสหรัฐอเมริกาจัดเป็นระเบิดแรงสูงที่ใหญ่ที่สุด1ใน3ของโลกหัวรบหนัก 14,000 กิโลกรัมโดยระเบิดนี้สหรัฐเคยใช้ครั้งแรกในช่วงสงครามอินโดจีนล่าสุดวันที่15พฤศจิกายนปี2566เว็บไซต์ทับวอได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลระบุถึงเหตุการณ์โจมตีบริเวณฉนวนกาซาว่าสถานีโทรทัศน์เลบานอนอัลมายาดีนรายงานถึงกองทัพอิสราเอลเริ่มโจมตีกลุ่มโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาอัลซิฟาซึ่งถูกปิดล้อมมาหลายวันแล้วสถานการณ์มีความซับซ้อนเนื่องจากมีผู้ป่วยแพทย์และผู้ลี้ภัยอยู่ในโรงพยาบาลคำสั่ง IDF อ้างว่าฐานบัญชาการหลักของขบวนการฮามาสถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้นั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาการต่อสู้เกิดขึ้นรอบๆ บริเวณโรงพยาบาลตอนนี้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีมาจากปีกตะวันตกซึ่งมีรายงานเสียงปืนที่รุนแรงภายในอาคารก่อนหน้านี้กองบัญชาการกองกำลังป้องกันภัยอิสราเอลได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการบุกโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้แม้ว่าจะมีผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ลี้ภัยประมาณ 2-3,000 คนอยู่ในนั้นโดยตัวแทนของ IDF กล่าวว่ากองทหารที่บุกโจมตีโรงพยาบาลนั้นรวมถึงแพทย์ที่จะให้ความช่วยเหลือพลเรือนหากจำเป็นขณะที่แพนทากอนกล่าวว่าตามข่าวกรองของอเมริกากลุ่มฮามาสใช้สถานพยาบาลในฉนวนกาซาเพื่อจุดประสงค์ทางทหารในการตอบโต้ตัวแทนของขบวนการดังกล่าวเรียกคำแถลงนี้ว่าไฟเขียวสำหรับอิสราเอลที่จะสังหารพลเรือนในฉนวนกาซาอย่างโหดร้ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ทับวอยังมีการรายงานถึงปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกว่าภายใต้หน้ากากของการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยทางการอิสราเอลไม่เพียงแต่เริ่มทิ้งระเบิดฉนวนกาซาและปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นแต่ยังประกาศสงครามกับชาวปาเลสไตน์โดยรวมอีกด้วยในเขตเวสต์แบงก์ของแม่น้ำจอร์แดนทหารอิสราเอลใช้รถปราบดินเพื่อทำลายอนุสรณ์สถานของยาเซอร์อาราฟัตนักการเมืองชาวปาเลสไตน์ผู้โด่งดังอาราฟัตไม่เพียงแต่เป็นผู้นำของ PLO องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยแต่สิ่งนี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการกระทำของอิสราเอลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้นำของหน่วยงานปาเลสไตน์เป็นขององค์กรการปลดปล่อยปาเลสไตน์ที่สร้างโดยอาราฟัตสิ่งที่น่าสนใจคือมีความเห็นอย่างใจเย็นต่อการทำลายสัญลักษณ์ประจำชาติของการต่อต้านชาวปาเลสไตน์ด้วยความพยายามที่จะกล่าวหาโลกอิสลามและชาวปาเลสไตน์ในตอนแรกว่าไม่มีอารยธรรมในความเป็นจริงแล้วกองทัพอิสราเอลกำลังกระทำการที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคมที่เจริญแล้วด้วยการทำลายอนุสาวรีย์แม้ว่าในอิสราเอลเองมีทัศนคติเชิงลบต่ออาราฟัตแต่ต้องเข้าใจว่านั่นเป็นอนุสาวรีย์ของชาวปาเลสไตน์ที่ยืนอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์แต่ทางการอิสราเอลถือว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนี้และเห็นได้ชัดว่าความเชื่อมั่นนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเท่านั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนอันน่าประทับใจจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพื่ออะไรแต่วอชิงตันได้มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของตนไปยังบริเวณตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้รัฐใกล้เคียงได้เห็นชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามช่วยเหลือขบวนการชาวปาเลสไตน์ด้วยกำลังเนื่องจากกองทัพสหรัฐกำลังทำการเข้าแทรกแซงทันทีในความขัดแย้งสื่ออิสราเอลสุดทนแฉเองผู้นำและกองทัพโกหกอุโมงค์ฮามาสซุกโรงพยาบาลที่แท้แค่ช่องลิฟต์เผยยอดจริงทหารเสียชีวิตและเจ็บสุดตะลึงจากเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566บอดี้รออัปเดตได้มีการเปิดเผยถึงความแตกแยกภายในอิสราเอลทั้งผู้นำรัฐบาลและประชาชนซึ่งเป็นเวลา36วันที่อิสราเอลทำสงครามแนวหน้ากับกองทัพฮามาสแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ทั้งนี้ช่วงหลังจะพบการโฆษณาชวนเชื่อแปลกๆเผยแพร่สร้างภาพชัยชนะทางทหารอิสราเอลอยู่ในส่วนต่างๆในเมืองกาซาแต่เมื่อใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ AI พิสูจน์พบว่าภาพถูกแก้ไขดัดแปลงโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือที่จะเรียกว่าสงครามแต่งภาพ Photoshop ก็คงไม่ผิดนักนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกำลังเจอมรสุมการเมืองภายใน
ที่มีม็อบประชาชนชุมนุมต่อต้านจำนวนมากในกรุงเทลอาวีฟโดยผู้นำอิสราเอลสั่งให้คณะรัฐมนตรีและบรรดานักการเมืองคนสำคัญที่มักออกไปสัมภาษณ์สื่อหยุดให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันที่16พฤศจิกายนปี2566บอดิตเวิร์ดอัปเดตได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อมวลชนอิสราเอลที่เผยแพร่ออกมาเป็นข้อเท็จจริงต่อสังคมโลกว่ามีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นชาวอิสราเอลผลออกมาน่าตกใจว่าไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแค่ไม่เกิน 4% เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสส่วนชาวยิวอีกกว่า 96% ไม่เชื่อสิ่งที่ผู้นำอิสราเอลแถลงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำสงครามโซมีเอลดานักข่าวชาวอิสราเอลทีวีช่อง13มั่นใจว่าไฟล์บันทึกเสียงที่อิสราเอลเผยแพร่นั้นเป็นเสียงปลอมไม่ใช่เสียงของมูฮัมหมัดอาบูซาลิมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัลซิฟาตามที่อิสราเอลอ้างส่วนที่ปล่อยข่าวและภาพว่าอุโมงค์ฮามาสใต้โรงพยาบาลนั้นก็เป็นเรื่องเท็จโอละพ่อเพราะความจริงแล้วเป็นแค่ช่องลิฟต์ที่มีตู้ไฟฟ้าอินเวสเตอร์3เฟสสำหรับมอเตอร์ลิฟต์ซึ่งมีรางและสายลิฟต์พร้อมกับตัวลิฟต์โดยสารเลื่อนไปบนรางเท่านั้นไม่ใช่อุโมงค์อะไรแถมยังมีผู้เชื่อผู้นำอิสราเอลให้ข้อมูลว่าบุกดินแดนกาซาเพื่อปราบผู้ก่อการร้ายแต่เป็นความเข้าใจผิดเพราะฮามาสมีอำนาจอธิปไตยตามกฎหมายระหว่างประเทศในการขับไล่ผู้รุกรานออกจากดินแดนรัฐปาเลสไตน์ตามมติที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเบซาเลลสโมทริสรัฐมนตรีคลังของอิสราเอลประกาศแผนลับที่ไม่เป็นความลับต่อชาวโลกอีกต่อไปนั่นก็คือรัฐบาลจงใจวางแผนทำสงครามทำลายชีวิตชาวปาเลสไตน์ในกาซาแม้จะไม่มีทหารฮามาสเลยก็ตามเพื่อที่จะทำการไล่ที่ชิงดินแดนกาซาสังหารพลเรือนตราบเท่าที่ได้รับไฟเขียวในระดับสากลและจากสหรัฐและยุโรปและแม้แต่ในชาติอาหรับขณะเดียวกันก็มีการปิดการข้ามแดนราฟาอียิปต์ต่อไปเพื่อสังหารล้างชาวปาเลสไตน์ที่รอชีวิตจากระเบิดโดยใช้ความหิวโหยและความกระหายน้ำเป็นอาวุธจนกระทั่งผู้ที่ยืนกรานที่จะอยู่ที่นั่นดำรงชีวิตต่อไปไม่ได้แผนหลังสงครามตะวันตกและอาหรับบางชาติจะทำการเปิดประตูรับผู้อพยพเฉพาะผู้ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นสื่อมวลชนชาวอิสราเอลรายหนึ่งเปิดเผยความสูญเสียในกองทัพที่ชวนตะลึงว่ามีทหารสูญเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,985 นายและบาดเจ็บกว่า 11,600 นายเขารู้สึกตกใจรู้สึกโกรธและก็มีการสาปแช่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและประธานาธิบดีไบเดนผู้นำสหรัฐที่ผลักดันทำให้อิสราเอลทำสงครามทั้งที่ใครๆก็เตือนพวกเขาแล้วเขาจึงแนะนำให้ญาติและเพื่อนของเขาทุกคนรีบเดินทางออกจากดินแดนที่อิสราเอลยึดครองออกจากรัฐปาเลสไตน์ทุกแห่งเนื่องจากมีอันตรายต่อลูกหลานชาวอิสราเอลเนื่องจากรัฐบาลและกองทัพได้มีการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์และสังหารลูกหลานชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาคำสาปแห่งเขตกาซาจะหลอกหลอนพวกเราคนใกล้สื่อและชาวอิสราเอลไม่เชื่อข้อมูลของรัฐบาลเพราะเป็นโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นแต่คนไกลสื่อตะวันตกและสื่อไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าอิสราเอลมีสิทธิ์รุกรานดินแดนเพื่อนบ้านปาเลสไตน์